ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสามัญผล ในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่นในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับโสดาบันหน้า135จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่16หน้าที่168ข้อที่331ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว7เม็ดเข้าไปที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะพึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว7เม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปเป็นสิ่งที่มากกว่าหรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุเป็นสิ่งที่มากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุนั้นแหละเป็นสิ่งที่มากกว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว7เม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปมีประมาณน้อยกรวดหินนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสน ภิกขุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นการบรรลุคุณวิเศษแห่งสมณพราหมณ์และปริพพาชกผู้เป็นเดรัจฉีเหล่าอื่นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับการบรรลุคุณวิเศษของอริยสาวกซึ่งเป็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้เป็นผู้มีความรู้ยิ่งอันใหญ่หลวงอย่างนี้ดังนี้